เจ้าของที่ตัวจริงมาแล้วพลายด้วนและพลายขุนศึกปรากฏตัวณจุดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสปก.กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถแบ็คโฮและรถไถที่ยึดมาจากบ้านนายสวรรค์อดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าเป็นรถที่ใช้กระทำความผิดหรือไม่แต่ระหว่างตรวจสอบอยู่พลายขุนศึกก็ออกมาแสดงตัวยืนมองดูทุกคนอย่างเงียบๆเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกพลายขุนศึกให้ลงไปเล่นน้ำก่อนเพราะว่าอากาศร้อนซึ่งพลายขุนศึกก็เดินลงไปเล่นน้ำในบ่อและตามมาด้วยพลายด้วนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็มาเล่นน้ำด้วยกันเจ้าหน้าที่บอกว่าพื้นที่บริเวณที่ถูกปรับไถและกำลังเกิดข้อพิพาทกันอยู่นี้มีช้างป่าอยู่ประมาณ 5-6 ตัวที่มักจะมาเล่นน้ำและหาอาหารแม่มาปรากฏตัวตอนเจ้าหน้าที่หาหลักฐานกันแบบนี้ก็ตกใจกันสิคะ